เรียนผู้ทรงคุณวุฒินะคะคณะผู้วิจัยจะประกอบด้วยอาจารย์ปุญญอาจารย์ปุญญนุชผู้ละหงได้ยินเสียงไหมคะได้ยินครับอาจารย์ครับเชิญได้เลยครับอาจารย์ธราธิปผู้ละหงและอาจารย์ภูมินพงมาค่ะขอนำเสนองานวิจัยนะคะที่เราไปอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนและผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพค่ะเราได้รับทุนจากกระทรวงดิจิตอลนะคะด้วยงบประมาณ4,500,000 บาทนะคะโดยเป็นงบบูรณาการนะคะทางด้านดิจิตอลเนื่องจากว่าตอนที่เรานำเสนองบเนี่ยนะครับตรงกับนโยบายของการขับเคลื่อนดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะมาใช้นะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการให้การให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันการใช้ข้อมูลออนไลน์ต่างๆนะคะก็มีมากขึ้นนะคะแล้วก็สังคมและธุรกิจก็จะนำไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมิกและเศรษฐกิจของสังคมไทยก็จะเข้าสู่เรียลไทม์อีโคโนมิกด้วยนะคะอันนี้คือความเป็นมาหรือของงบที่เราได้รับสนับสนุนมหาลัยนครพนมก็มีความตระหนักในการให้ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลนะฮะแล้วก็เลยนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชนผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางด้านสังคมนะคะทางด้านเทคโนโลยีนั่นเองนะคะตัวนี้วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการกระตุ้นและก็ตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็2เพื่อให้ความรู้เพิ่มทักษะด้านดิจิตอลให้กับประชาชนผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพเพิ่มความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและความเข้าเทียมทางด้านสังคมด้านเทคโนโลยีดิจิตอลในจังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะตัวนี้กลุ่มประชากรและตัวอย่างที่เราเน้นลงไปนะคะคือเราจะเน้นทางด้านทางด้านนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็ประชาชนผู้สาขาอาชีพนะคะเราเก็บข้อมูลทั้งหมดประมาณ250คนนั่นเองนะคะจากที่เราไปอบรมทั้งหมดนั่นเองนะคะเสร็จแล้ววิธีการดำเนินงานนะคะก็คือกลุ่มตัวอย่างของเราได้คัดเลือกแบบกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาไอของนักเรียนนะคะในระดับมัธยมศึกษาคือที่เราจะเน้นก็คือจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6นั่นเองนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ทางด้านสถานประกอบการด้วยแล้วก็เข้าสู่สถานศึกษาต่อไปนั่นเองนะคะแล้วประชาชนนะคะผู้ทำงานที่สายอาชีพนั่นเองนะคะโดยเราใช้สูตรนะคะยามานี่นะคะในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างนะคะในการคัดเคลื่อนก็คือ 0.05 นั่นเองนะคะและผลการดำเนินงานตัวนี้นะคะเราก็จะทำการวิพากษ์หลักสูตรนะคะแล้วก็ทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของจากการที่เราไปเก็บข้อมูลมานั่นเองนะคะก็จะมีความรู้และทักษะอยู่3ด้านนะคะที่ทางกลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บมาก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะการใช้ต่างๆนั่นเองนะคะว่าทางผู้ทางที่เราไปเก็บตัวอย่างเนี่ยเขาต้องการด้านไหนนั่นเองนะคะและ2กฎหมายเกี่ยวกับข้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอลแล้วก็3การบ่งเพาะชีวิตผู้ดิจิตอลนั่นเองนะคะนี่คือผลที่เราเก็บเข้ามานะคะผลจากการวิจัยนะคะจากความคิดเห็นโดยเฉลี่ยนะคะก็จะมีโรงเรียนที่เราไปอบรมทั้งหมดอยู่5โรงเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลจาก5โรงเรียนแล้วก็ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลอีก5ที่นี่นะคะรวมค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยก็จะมีค่าเฉลี่ยก็คือ 4.12 นะคะค่าเบี่ยงเบนก็คือ 0.56 ระดับการเรียนรู้ก็คือ 86.70 อยู่แปลผลก็คืออยู่ในระดับความพึงพอใจนะคะอยู่ในระดับดีนั่นเองนะคะสรุปผลนะคะการวิจัยตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการตื่นตัวนะคะแล้วก็ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพเพิ่มความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและความเข้าเทียมกันทางด้านสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในจังหวัดนครพนมซึ่งกลุ่มตัวอย่างตัวนี้นะคะเราก็ใช้แบบเจาะจงนะคะแล้วก็มีคนที่สนใจเข้าร่วมอบรมก็คือทั้งหมด 2,500 คนนะคะโดยการนำเสนอในภาพรวมก็คือมีความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ความรู้และการเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพนะคะค่าเฉลี่ยก็คือ 4.12 นะคะค่าเบี่ยงเบนก็คือ 0.56 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอบรมก่อนและหลังเรียนก็คือคิดเป็น 86.70 ค่ะขอจบการนำเสนอแค่นี้นะคะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับครับผมในส่วนของงานวิจัยของอาจารย์เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะครับในส่วนของการอบรมในส่วนของเทคโนโลยีดิจิตอลเองนะครับในจำนวนคนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วนั่นเองนะครับอาจารย์ครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับในส่วนของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลที่อบรมครับแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับอาจารย์เป็นโปรแกรมอะไรหรือสื่ออะไรบ้างครับผมครับตัวแรกที่เราอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเราจะเน้นทางด้านส่วนการเลสทางด้านไลน์เฟซเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเนื่องจากว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะตัวนี้เราก็พอเราเน้นกับไลน์กับเฟซแล้วนะคะแล้วก็จะมาล้อกับกฎหมายทางด้านการใช้ว่าเวลาเราแชร์เนี่ยนะมีผลอย่างไรต่อในชีวิตประจำวันของเราด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่เราให้ทุกคนรู้ผลเสียในการแชร์โดยที่เราไม่รู้สาเหตุแล้วก็รวมถึงควรที่จะรู้กฎหมายบางตัวที่เราเวลาเราจะโพสต์ขายสินค้ามันก็จะล้อกับหน่วยที่3ของเราก็คือการบ่มเพาะชีวิตธุรกิจดิจิตอลเข้าไปด้วยก็คือให้ประชาชนนะคะขายสินค้าผ่านทางเฟซด้วยการโพสต์เฟซโพสต์ทำยังไงเวลาถ่ายรูปควรจะถ่ายยังไงให้สวยอะไรเงี้ยเราก็จะเอาอาจารย์ที่เป็นวิทยากรทางด้านการถ่ายรูปนะคะทางด้านนิเทศศาสตร์มาแนะนำกันถ่ายรูปให้ด้วยเนี่ยค่ะถ่ายรูปว่าเวลาเราโพสสินค้าน่ะเราจะโพสอย่างไรแล้วใช้คำพูดยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ทางด้านการตลาดเราก็จะเอาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาช่วยจับนะคะเวลาเราพูดนะคะหรือว่าใส่คอนเทนต์ยังไงนะคะให้มีแรงจูงใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสอนทั้งกระบวนการทั้ง3ด้านค่ะที่เกิดขึ้นค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมค่ะอาจารย์ครับในตัวผลสัมฤทธิ์การอบรมที่อาจารย์ประเมินก่อนและหลังการอบรมนี่อาจารย์ประเมินอยู่ในรูปแบบไหนครับผมท่านทูตครับผลสัมฤทธิ์นะคะคือจะมีการทดสอบก่อนเรียนนะคะก่อนเรียนก็จะมีทั้งหมดอยู่3หน่วยนะคะตามที่ด้านที่เราบอกนะคะแล้วก็พอหลังจากเราอบรมเสร็จนะคะระยะเวลาในการอบรมเราใช้3วันต่อ1รุ่นนะคะก็จะหลังจากอบรมเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการทดสอบแล้วก็ลองให้ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะที่เราสอนทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะคะในการโพสต์ลงเฟซค่ะก็จะได้ให้คนมาช่วยแชร์อย่างเงี้ยช่วยไลค์นะคะโดยการให้คะแนนว่าใครกลุ่มไหนที่มีใครแชร์เยอะสุดไลค์เยอะสุดเงี้ยค่ะเราก็จะประเมินแบบนี้จากเชิงพฤติกรรมค่ะครับผมจันอบรมทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเนี่ย 2,500 คนทั้งหมดประมาณ10ครั้งค่ะครั้งรุ่นหนึ่งก็ประมาณรุ่นหนึ่ง250คนค่ะเยอะค่ะช่วงนั้นที่เยอะแต่ว่าแต่ช่วงนั้นก่อนที่จะโควิดนะคะตอนนี้ก็เลยเก็บข้อมูลค่ะค่อนข้างให้จะเยอะแต่เด็กก็ให้ความสนใจเยอะโดยเฉพาะประชาชนที่เขาทำด้านอาชีพค่ะเนื่องจากว่าเวลาเขาถ่ายรูปเขาอยากทราบว่าถ่ายรูปอย่างไรให้สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาบอกว่าถ่ายรูปแล้วทำไมมุมมันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาโพสต์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากให้ได้ยอดไลค์เยอะๆเงี้ยค่ะจะทำยังไงบ้างนะที่เราอบรมไปก็จะมีผู้ประกอบการรายหนึ่งก็ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าอร่อยค่ะใช่ครับผมว่าตอนนี้อันนี้น่าจะถ้าอาจารย์ทำเก็บข้อมูลต่อเนื่องหลังจากที่อาจารย์อบรมนะครับในเรื่องของวิเคราะห์เรื่องของ impact ในเรื่องเชิงเศรษฐกิจเชิงรายได้ที่เข้ามากับผู้เข้ามารับอบรมหลังจากนั้นอีกสักประมาณจะลองติดตามประมาณปีนึงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยหลังจากที่อาจารย์อบรมอ๋อถ้าอาจารย์ติดตามต่อเนื่องนะครับอาจารย์อาจจะเห็น impact อะไรที่สร้างแรงขับดันต่อเนื่องให้กับทางมหาลัยได้นะครับอาจารย์ครับค่ะตอนนี้เราก็ตั้งกลุ่มเฟซของกลุ่มบ่มเพาะธุรกิจดิจิตอลอยู่นะคะก็ผู้คนก็จะมาลองโพสต์
เฟซแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ขายสินค้าอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะจะลองทำแบบประเมินวิเคราะห์ในเรื่องของหลังจากที่เขาได้มาอบรมแล้วเนี่ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปปรับปรุงพัฒนาแล้วสร้างคิดว่าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ผมว่าน่าจะเป็นข้อมูล reference ที่ดีสำหรับจังหวัดสำหรับอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะจะเป็นแนวคิดที่ดีค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บข้อมูลค่ะเพื่อที่จะได้เอามาดูผลจากการที่เราอบรมไปค่ะเป็นการติดตามผลอีกรอบนึงค่ะใช่ครับผมว่าน่าจะดีครับผมก่อนอื่นนะครับขอสวัสดีท่านคณะกรรมการท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้พิพากษานะครับอาจารย์และผู้วิจัยท่านอื่นนะครับผมกับผมนะครับนายปุญญวัฒน์วงใจคำนะครับนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับมหาวิทยาลัยพะเยาครับผมวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอบทความวิชาการเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการแนะนำสถานที่นะครับกรณีศึกษาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยานะครับปัจจุบันนะครับทางโรงพยาบาลนะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยานะครับสังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนำการโครงการของผมก็คือเนื่องจากในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของผู้คนเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะครับรวมไปถึงการไปสถานที่ต่างๆการแนะนำสถานที่รวมไปถึงและรวมไปถึงผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลนะคะจะให้ความสำคัญในการบริการการให้บริการอย่างรวดเร็วสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งต่อทั้งเวลาและความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรภายในโรงพยาบาลนะครับทำให้นักเรียนนิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยานะคะจะที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลนะครับเขาจะไม่ทราบนะครับว่าภายในโรงพยาบาลอาคารไหนอยู่ตรงไหนห้องอยู่ที่ไหนนะครับหรือสามารถไปใช้ในส่วนต่างๆหรือใช้บริการในส่วนนั้นนะครับที่ไหนบ้างนะครับทำให้ผู้วิจัยนะครับสนใจในการทำเว็บแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการแนะนำสถานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยานะครับเพื่อทำให้ผู้มาใช้บริการสะดวกและเดินทางไปยังห้องต่างๆและแผนกต่างๆตามที่ต้องการได้ผ่านเว็บไซต์ในการแนะนำสถานที่ของโรงพยาบาลนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามนะครับผ่านเว็บไซต์การแนะนำสถานที่แก่ผู้มาใช้หรือผู้ยังไม่เคยมาใช้นะครับได้ทราบรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนะครับเพื่อให้เกิดการรู้จักได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนิสิตบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยาครับผมวัตถุประสงค์ของผมนะครับก็คือเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการแนะนำสถานที่ภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยานะครับขอบเขตนะครับคือจะเก็บข้อมูลภายในแผนกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลนะครับผมวิธีการดำเนินการศึกษาของผมนะครับคือมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการเก็บข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับเก็บข้อมูลพื้นฐานคืออย่างเช่นชื่อห้องชื่อแผนกเวลาทำการภายในห้องหมายเลขโทรศัพท์ภายในนะครับและจำนวนบุคลากรเป็นต้นนะครับการออกแบบหน้าเว็บไซต์นะครับจะออกแบบในรูปแบบการทำงานการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ว่าการที่จะออกแบบเราควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆนะครับในการเข้าถึงง่ายคลิกให้น้อยที่สุดนะครับผมและ3นะครับคือการพัฒนาเว็บนะครับคือการเราเริ่มพัฒนาเว็บในการใช้ภาษาในใช้ใน HTML ก่อนนะครับแล้วก็ PHP ผสมด้วยกันในการเก็บข้อมูลของ PHP My Admin ครับผมต่อมานะครับ4คือการทดสอบการใช้งานคือเราจะทดสอบกันทำงานของหน้าเว็บไซต์โดยการขึ้นเว็บโฮสต์จริงนะครับผมและการทดสอบรวมไปถึงการสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ร่วมกันเลยนะครับผมที่ผลที่ออกมานะครับสำหรับการประเมินในครั้งนี้นะครับผมด้านเนื้อหานะครับ X bar คือค่าเฉลี่ยนะครับ SD คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนเนื้อหานะครับ
ค่าเฉลี่ยได้ 4.1 นะครับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 0.59 นะครับระดับความพึงพอใจคือมากที่สุดครับด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์นะครับค่าเฉลี่ยได้ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนได้ 0.60 ระดับความพึงพอใจได้มากที่สุดครับส่วนด้านสุดท้ายคือด้านประโยชน์และการนำไปใช้นะครับค่าเฉลี่ยได้ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนได้ 0.67 ระดับความพึงพอใจนะครับได้มากที่สุดและผลรวมในการทำวิจัยในครั้งนี้และแบบประเมินของครั้งนี้นะครับคือ 4.20 นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 0.62 นะครับระดับความพึงพอใจมากที่สุดนะครับจำนวนของผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด33คนเนื่องจากนะครับในช่วงการทำวิจัยในครั้งนี้นะครับมันเป็นช่วงโควิดนะครับผมได้ลงพื้นที่จริงในโรงพยาบาลนะครับสำหรับผู้มาใช้บริการนะครับก็ถึงได้จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด33ท่านนะครับผมประโยชน์ของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับคือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสถานที่ก่อนมาใช้จริงนะครับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในด้านสถานที่ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยานะครับและ3นะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านสถานที่และการประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลครับผมครับผมข้อเสนอแนะนะครับคนมีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการแนะนำสถานที่ในการเพิ่มห้องเพิ่มแผนกเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มาใช้บริการต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสนอแนะจากผู้มาตอบแบบสอบถามในส่วนใหญ่นะครับผมนะครับแล้วสามารถนำแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในด้านต่อๆไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างหน้าแอปพลิเคชันบน PC นะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างบนสมาร์ทโฟนครับผมครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณนะครับคุณยวัฒน์นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ในเรื่องของการแสดงผลข้อมูลของโรงพยาบาลนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมตอนที่เราได้ลงไปทำเนี่ยได้ทำ requirement analysis ก่อนไหมครับพอดีผมทำ requirement ในถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในโรงพยาบาลนี่คืออะไรคือทุกคนจะไม่ค่อยรู้ห้องต่างๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ใช่ไหมครับผมโรงพยาบาลครับผมโรงพยาบาลเปิดใหม่มันจะสถานที่ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามการบริหารของผู้บริหารนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับมันการบริหารหยุดนิ่งแล้วครับทำให้ห้องต่างๆอยู่ที่จุดเดิมทำให้ผมได้ทำวิจัยเรื่องนี้มานะครับครับพอเห็นในแบบสอบถามเนี่ยในข้ออื่นจะมีความคะแนน x ค่าเฉลี่ยสูงแต่ว่าข้อเรื่องของสอดคล้องกับความต้องการเนี่ยจะมีคะแนนต่ำลงมานิดหนึ่งต่ำกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งก็เลยเราอาจจะต้องทำการประเมินแล้วก็ปรับปรุงในรอบของการ develop เนาะเป็น SDLC เนาะมันต้องหลังจากที่ deploy ไปแล้วเราต้องรับประเมิน feedback อีกนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงให้ตัวนี้มันมีความสอดคล้องและก็ตรงกับความต้องการมากขึ้นอาจจะลงเอาข้อคิดเห็นที่เป็นเชิงการใช้งานเชิงอะไรพวกนี้มาปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือว่าออกแบบดีไซน์อะไรเพิ่มเติมเนาะได้ครับผมจุดไหนที่ผู้วิจัยคิดว่ายากที่สุดในการทำวิจัยตรงนี้ครับผมจุดที่ยากที่สุดคือการทำการประมวลผลเว็บนะครับให้ตรงตามที่ต้องการนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมครับเห็นด้วยกับอาจารย์พรเทพเลยครับผมครับในส่วนของตัวระบบครับผมครับตรงนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากเสริมครับก็คือว่าเป็นไม่ได้ไหมครับถ้าเราจะเพิ่มพวกข้อมูลพวกคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอย่างเช่นพวกเวลาตรวจ OPD อะไรต่างๆวันไหนหมอเชี่ยวชาญทางด้านไหนจะมาอะไรต่างๆเพราะว่าข้อมูลตัวนี้น่าใช้ประกอบและมีความสำคัญต่อผู้ป่วยเหมือนกันครับผมครับจึงอยากให้เสริมไว้ด้วยอะไรเงี้ยครับแนะนำครับผมครับได้ครับผมครับสวัสดีค่ะ
หนูมาจากราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดตรังนะคะหนูชื่อหทัยรัตน์บุญเนตรค่ะก็วันนี้นะคะที่มานำเสนอก็จะเป็นงานวิจัยงบรายได้นะคะประมาณปี62ก็วันนี้โอกาสดีค่ะก็มานำเสนอการออกแบบลายผ้าพิมพ์ประยุกต์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาวิสาหกิจนะคะชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นสีจังหวัดตรังค่ะด้วยแบบจำลองสามมิติบนแอปพลิเคชันสำหรับการผลิต AR ค่ะหลักการและเหตุผลนะคะคือความสำคัญตอนนั้นที่เราไปลงพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มหาลัย MOU ประมาณนั้นนะคะเราก็เลยได้ลงไปแล้วก็ได้ไปทดสอบดูพวกลายอะไรพวกนี้ค่ะลายผ้าต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็พบว่าจริงๆแล้วเขามีการมีคนซื้อเยอะอยู่แล้วพอสมควรเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าที่เห็นหลักๆเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะก็คือไม่ใช่กลุ่มเราแน่นอนอาจารย์คืออายุเยอะไปแล้ว หนูรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเป็นระดับแบบเหมือนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะเป็นด้วยลวดลายด้วยสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเวลาเขามาซื้อเนี่ยคือเขาต้องมาซื้อที่นี่เลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราทำไมไม่แบบว่าลองทำดูเลยค่ะก็คืองบรายได้ใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็เลยในสโคปงานที่เราพอทำได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าถ้างั้นเนี่ยเราทำเป็นต่อยอดลวดลายให้เขาดีไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนกับลองทำตลาดที่มันใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเฮ้ยลงเว็บหรือว่าทำแอปพลิเคชันหรืออะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเราก็มาคุยกันแล้วว่าที่ง่ายที่สุดก็คือเราลองทำลวดลายใหม่แล้วก็ลองใช้แอปพลิเคชันที่มันแบบไม่ได้เสียเงินอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นแนวคิดที่ว่าจะพัฒนาตรงนี้ค่ะก็คือวัตถุประสงค์นะคะที่จะทำในอย่างแรกก็คือแบบพัฒนาลวดลายผ้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเพื่อส่งเสริมการตลาดแล้วก็การขายผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะวิธีการวิจัยนะคะคือประชากรที่เราแบบคิดไว้เนี่ยว่าเขาสามารถแบบใช้แอปพลิเคชันเราได้แล้วก็จับต้องได้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณแบบ25ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีกำลังซื้ออะไรอย่างเงี้ย25ขึ้นไปผู้บริโภคในจังหวัดต่างค่ะประมาณ100คนเครื่องมือแล้วก็การวิจัยนะคะคือกระบวนการในการผลิตแล้วก็สถิติการผลิตขั้นตอนการผลิตนะคะคือเราไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็ลวดลายที่เขาว่าฮอตฮิตที่สุดในการขายของเขาก็จะเป็นเหมือนจะเป็นลายปลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยเอาลายปลามาตัดทอนนะคะมาเข้ากระบวนการแบบการตัดทอนการแบบทำให้มันเกิดออร์นาเมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกระบวนการแบบจำลองแบบสามมิติโดยใช้โปรแกรมมายาก็คือเราก็เลยนำเข้าไปในการจำลองค่ะแล้วก็พอเราได้ภาพได้อะไรพวกนี้แล้วเราก็มานำมาประมวลผลแล้วก็ตัดต่อเป็นวิดีโอค่ะจากนั้นเราก็จะเข้ามาในขั้นของการเตรียมงานแอปพลิเคชันที่แบบสำหรับ AR แล้วก็มีพี่ที่เขาร่วมกันทำวิจัยนะคะคือเขาก็เลยแบบลองแนะนำแบบแอปนี้อะไรเงี้ยเว็บนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแอปที่เราใช้นะคะเป็นแบบแอปเป็นของ Zapwork นะคะซึ่งแบบว่าเราก็ใช้แบบเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่แบบเหมือนเขาให้ทดลองเราก็เลยเข้ามาใช้ทดลองแล้วก็เปิดเข้ามาเขาก็จะแบบว่าบอกให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะคะแล้วพอเรากรอกข้อมูลจนครบมีภาพมีอะไรแล้วนะคะก็คือเราก็จะได้สัญลักษณ์เพื่อใช้สแกนค่ะเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาลองให้สแกนแล้วก็รีวิวได้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันตัวเนี้ยค่ะเข้ามาในมือถือก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะสามารถที่จะสแกนได้ก็คือถ้าเป็นมือถือทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะสแกน QR code ได้ปกติใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถสแกนได้ค่ะมันต้องเป็นแอปของมันเท่านั้นนะคะอันนี้เลย วิธีการทดสอบนะคะเราก็ใช้มือถือถ้าเกิดเราใช้มือถือแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชันนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สแกนโค้ดตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะที่แสดงบนหน้าจอนี้นะคะเขาก็จะเหมือนกับขึ้นเป็นวิดีโอเป็นลายผ้าให้เราแล้วก็จะบอกว่าลายผ้าเนี้ยชื่ออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น
ตัวที่แบบว่าสแกนคือเราสามารถปริ้นออกมาได้หรือว่าเราจะสแกนแบบในหน้าจอนี้ก็ได้ค่ะคือซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราลองสแกนถ้าใช้แอปพลิเคชันนี้มันก็จะยังอยู่เพราะว่ามันฟรีค่ะก็จะออกมาก็จะได้เป็นลายผ้าพวกนี้ค่ะเป็นลายสร้อยมัจฉาที่เราเหมือนแบบได้ทดลองวางลวดลายกันค่ะแล้วเราก็ทำการทดสอบลองให้100คนผู้โชคดีของเราค่ะก็ได้แบบทดสอบดูเขาก็บอกว่าเออเขาก็ตอบมาว่าความต้องการเขาประมาณไหนความเฉลี่ยแบบเฉลี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะ ขอสรุปเลยแล้วกันนะคือถ้าเกิดเฉลี่ยความพึงพอใจนะคะก็คือประมาณมากที่สุดแหละแต่ว่ามาอยู่ในส่วนของการอภิปรายผลก็คือต่อให้เขาเฉลี่ยความพึงพอใจว่าเออแบบมันน่าใช้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่ามันมีค่าเฉลี่ยที่สูงแต่ว่าพอเป็นข้อเสนอแนะว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มหรือว่ามันมีข้อเสียตรงไหนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับเฉพาะจริงๆก็คือยังไม่เปิดกว้างมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้แอปพลิเคชันนั้นอะไรทำนองเนี้ยค่ะมันไม่สามารถใช้โทรศัพท์ปกติได้ค่ะก็หมดแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์ขอเชิญผู้วิพากษ์เลยครับครับผมขอบคุณอาจารย์ไทยรัตน์นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของเทคโนโลยี IT กับการออกแบบลายผ้าเนาะอันนี้ลายผ้าที่อาจารย์ดึงมานี่เป็นลายผ้าท้องถิ่นหรือเปล่าครับผมใช่ค่ะอาจารย์เป็นลายที่ยอดนิยมท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเราเอามาตัดทอนแล้วก็เอามาเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งอยากให้มันดูแบบ ทันสมัยขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพาร์ทที่จะนำเสนอที่แบบว่าเป็นกระบวนการที่จะเป็นอีกพาร์ทนึงเราตัดมาแค่พาร์ทแบบแอร์แสดงว่าอาจจะไม่ได้เป็นลายผ้าจริงใช่ไหมครับเป็นลายผ้าที่เอาของจริงมาตัดทอนต่อใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะถึงต่อยอดเป็นการ ถ้าในอนาคตนะครับอาจารย์มีแกรนต่อเนี่ยสามารถเอาพวกลายผ้าพวกนี้ไปขึ้นอยู่บนพวกเสื้อสำเร็จอะไรอย่างนี้น่าจะเห็นเรื่องของการนำไปใช้ต่อได้แล้วก็น่าจะช่วยส่งเสริมกับลูกค้าจริงๆได้ครับผมเวลาไปหน้างานอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเลือกเสื้อแบบนี้เป็นลายผ้าแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับผมครับผมครับอาจารย์ครับในส่วนของตัวการออกแบบตรงนี้อาจารย์มั่นใจว่าได้เราได้ทำนั้นหรือยังครับอาจารย์ดูว่าจากที่เราใช้เทคโนโลยี3มิติไปเนี่ยมันส่งผลให้การจำหน่ายเพิ่มขึ้นไหมครับอาจารย์หรือไงครับผมครับเท่าที่ดูแนวโน้มครับผมครับด้วยตัวเงินที่มันมีน้อยนี้นะคะอาจารย์ก็เราก็ทำได้แค่จำลองนะคะอาจารย์โอ้ครับผมค่ะคืออนาคตถ้าเกิดเราของานวิจัยได้ซึ่งยากเหลือเกินนะคะอาจารย์อาจจะได้นำสิ่งที่อาจารย์ทั้งสองท่านไปบอกเนี่ยคืออาจจะได้เห็นเป็นของจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่แบบจำลองค่ะอาจารย์ครับผมครับกับยังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกันสุดาธรรมรักษาและนายนัทดนันท์เจริญภูค่ะนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะค่ะก็จะขอนำเสนอหัวข้อวิจัยในเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาค่ะค่ะในส่วนของความเป็นมาและปัญหานะคะในส่วนของปัญหานะคะเนื่องจากโรคความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือโรค LD นะคะเป็นโรคที่ว่าพบมากในเด็กในวัยเรียนทำให้เด็กที่เป็น LD ขาดความสามารถทางการเรียนรู้ค่ะเช่นการอ่านการเขียนหรือการคำนวณค่ะถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือส่งก็จะส่งผลถึงอนาคตของเด็กได้ค่ะเช่นเด็กจะ
ล้มเหลวในการเรียนมองตัวเองไม่ดีและอาจส่งผลถึงพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กด้วยค่ะในส่วนของโรค LD ด้านการคำนวณหรือคณิตศาสตร์นะคะเด็กที่เป็นค่ะจะไม่เข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานทำให้มีปัญหาเรื่องการคำนวณอย่างชัดเจนค่ะเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนะคะทั้งที่ว่ามีระดับชาวปัญญาและความเฉลียวฉลาดด้านอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะค่ะสำหรับวัตถุของการวิจัยนะคะจากปัญหาดังกล่าวนะคะเราจึงมีจุดประสงค์ที่ว่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ด้านคณิตศาสตร์นะคะและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ะในส่วนของขอบเขตด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชันนะคะสำหรับเนื้อหาภายในแอปอะค่ะเราได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ว่าดูแลเด็กพิเศษนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้ภายในแอปนะคะซึ่งแบ่งได้3ส่วนค่ะคือว่า1เนื้อหาส่วนเกี่ยวกับค่าจำนวนนะคะจะสอนเกี่ยวกับค่าจำนวนตั้งแต่1หลักไปจนถึง2หลักเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่าจำนวนต่างๆก่อนนะคะ2เนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลขค่ะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับลักษณะตัวเลขว่าตัวเลขแต่ละตัวมีลักษณะคล้ายกับอะไรเพื่อให้เด็กจำตัวเลขนั้นๆได้อะค่ะและสอนเกี่ยวกับเรียงลำดับตัวเลขเพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกแยะตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่ากันหรือมากกว่ากันให้ออกก่อนนะคะและ3เนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณนะคะจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อะค่ะได้คำแนะนำว่าเราควรเริ่มสอนจากการบวกลบอย่างง่ายก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ปูพื้นฐานให้เด็กเข้าใจการคำนวณก่อนไปเจอกับการคูณการหารโดยเนื้อหาของการบวกลบของเราก็จะมีทั้งการบวกการลบตั้งแต่เลข1หลักไปจนถึง2หลักและการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบอย่างง่ายค่ะค่ะสำหรับวิธีการดำเนินงานวิจัยนะคะเริ่มจากประชากรกลุ่มตัวอย่างของเราอะค่ะเราได้กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่และเด็กหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาค่ะจำนวน20คนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันนะคะและในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะเราได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับโรค LD ด้านการคำนวณและอาการต่างๆของเด็กค่ะและยังศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเด็กจากหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่เคยทำเอาไว้อ่ะค่ะเพื่อนำมาปรับใช้เนื้อหาของแอปด้วยค่ะครับในส่วนของการสร้างและพัฒนาแอปนะครับเราได้ใช้หลักการของ SDLC ครับ Software Development Lifecycle นะครับในการพัฒนาแอปนะครับโดยขั้นแรกครับเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลครับจากเจ้าหน้าที่และก็หนังสือต่างๆนะครับ2ครับเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาวิเคราะห์เนื้อหาที่เราจะใช้ภายในแอปนะครับและส่วนที่3ครับเราจะออกแบบแอปพลิเคชันโดยใช้หลักการ HCI นะครับคือให้ง่ายต่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนที่4เราจะพัฒนาแอปพลิเคชันครับโดยใช้โปรแกรม Construct Tool นะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันครับและในส่วนที่5ครับเราจะทำการทดสอบแอปก่อนที่จะนำไปให้ผู้ใช้ได้ลองใช้ครับ6ก็คือการนำไปใช้ครับแล้วก็ประเมินแอปพลิเคชันครับคือการนำแอปพลิเคชันไปใช้และให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจครับผมและส่วนสุดท้ายครับคือการบำรุงรักษาแอปพลิเคชันครับคือเป็นการแก้ไขให้แอปพลิเคชันนี้ทำงานได้ถูกต้องครับส่วนอันนี้จะเป็นภาพรวมในการทำงานของแอปพลิเคชันครับที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับก็คือจะมีสตาร์ทคือuser หรือผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกปุ่มที่เป็นฟังก์ชัน start เข้าไปเพื่อเลือกเมนูต่างๆครับส่วน p-test จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูว่าความรู้ในเรื่องนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างครับ lesson ก็จะเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้จะได้เรียนรู้นะครับส่วน pro-test จะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนครับเพื่อวัดความรู้ว่าหลังจากเขาได้ลองเรียนอาหารต่างๆนี้เขาได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนครับส่วนเช็คสกอร์จะเป็นการเช็คคะแนนครับว่าที่ผ่านมาเขาทำได้เท่าไหร่บ้างครับในโหมดต่างๆครับแล้วก็เซตติ้งก็จะเป็นการตั้งค่าภายในแอปพลิเคชันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นหน้าต่างการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับ
อันนี้จะส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นหน้าจอเมนูหลักครับคือให้ผู้ใช้ได้เลือกเมนูต่างๆมีจะมีค่าจำนวนตัวเลขคำนวณครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วจะพาผู้ใช้ไปที่หน้าเลือกบททดสอบครับก็จะมีให้เลือกบททดสอบเป็น pretest แล้วก็บทเรียนแล้วก็ posttest ครับผมให้ผู้ใช้ได้ทำครับและต่อมาครับหน้าบททดสอบก็จะเป็นหน้าบททดสอบที่ผู้ใช้ได้เข้าไปนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าสรุปคะแนนขึ้นมาครับว่าผู้ใช้ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับครับและต่อมาครับหน้าการคะแนนครับก็จะแสดงคะแนนที่ผู้ใช้เคยทำได้ทั้งหมดในหมวดต่างๆนะครับว่า pretest posttest เคยทำได้เท่าไหร่ในหมวดต่างๆเนี่ยครับส่วนด้านขวาครับด้านเนื้อหาคือเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้เรียนรู้ในแอปพลิเคชันนะครับส่วนการสรุปผลความสรุปผลการวิจัยนะครับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดีมากมากที่สุดนะครับโดยที่มีค่าเฉลี่ยที่ 4.5 แล้วก็ SD ที่ 0.6 ครับส่วนข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยนะครับคืออาจจะต้องมีโจทย์หรือเนื้อหาเพิ่มครับเพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้เรียนรู้มากขึ้นและตอนใช้แอปนะครับสำหรับเด็กก็น่าจะมีผู้ปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำว่าต้องใช้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่ผู้ปกครองทำการเรียนรู้หรือเด็ก LD นะครับจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเด็กเองเลยครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก LD เนาะทีนี้เราได้ทางผู้วิจัยได้เช็คเรื่องของพัฒนาการของเด็กไหมครับว่าหลังจากที่ได้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยการเรียนรู้ตัวนี้แล้วเด็กมีพัฒนาการมากขึ้นอย่างไรครับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยตัวนี้ครับเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการที่ต่างกันนะครับบางคนอาจจะเรียนรู้เร็วเรียนรู้ช้าอย่างนี้นะครับจากที่ลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าเด็กบางคนก็จะเรียนรู้ได้เร็วในหมวดที่ตัวเองถนัดยังไงครับถ้าเขาแบบสมมติมีคนหนึ่งที่ลองนะครับเรียนรู้เรื่องตัวเลขยังไงครับเขาก็จะจำลักษณะของตัวเลขได้มากขึ้นครับแต่กับบางคนเขาอาจจะจำตัวเลขไม่ค่อยได้แต่เขาอาจจะไปได้เรื่องค่าของจำนวนแทนยังไงครับอันนี้น่าจะอยู่ในพวกบทสรุปอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเราจากการที่เราได้ลงไปใช้จริงอะไรพวกนี้เราจะได้รู้ว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันพัฒนาจุดไหนอะไรอย่างไรอาจจะเป็นเฉพาะคาสมัยเฉพาะคนคนนั้นเลยก็ยังได้ในอนาคตที่ทำต่อไปเช่นเด็กคนนี้ด้านนี้เนี่ยเขาเก่งแล้วเราอาจจะเสริมโจทย์หรือเสริมอะไรบางอย่างในด้านนี้อะไรนี้ขึ้นมาก็ได้เนาะก็จะเป็นคล้ายๆกึ่งๆทำเป็นโปรไฟล์ของเด็กเนาะในอนาคตก็อาจจะทำเป็นคัสตอมไมซ์สำหรับโปรไฟล์เด็กๆคนนั้นเนาะครับผมครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้รู้สึกเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าแอปพลิเคชันทางด้านในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กพิเศษเนาะเด็ก LD และผู้สูงอายุต่างปัจจุบันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับมีการพัฒนาขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีเลยครับผมครับในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราได้มีผู้เชี่ยวชาญไปทางด้าน LD เนี่ยไปช่วยเราด้วยใช่ไหมครับผมครับครับมีการปรึกษาเจ้าหน้าที่ครับเรื่องเนื้อหาที่จะใช้ในแอปครับผมอ๋อครับผมครับแล้วในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยครับผมเรามีอุปสรรคอะไรไหมครับในส่วนของการทำงานต่างๆพอจะบอกได้ไหมครับผมครับจะมีปัญหาในเรื่องให้มัน flexible กับหน้าจอของ Android ที่มันต่างกันนะครับอย่างจอ7นิ้วหรือจอรุ่นเก่าๆครับอาจจะแสดงผลไม่เต็มที่อย่างเงี้ยครับอาจจะใหญ่ไปหรือเล็กไปครับครับผมครับครับผมครับอันนี้แล้วตอนนี้ก็คือลองเอาไปลงแท็บเล็ตของศูนย์ใช่ไหมครับผมของศูนย์พัฒนาเด็กใช่ไหมครับให้เจ้าที่เขาใช้ครับให้เจ้าที่เขาไปใช้สอนเด็กครับไปของที่จังหวัดพะเยาเราอยู่ตรงไหนนะครับศูนย์ตัวนี้อยู่ตรงพระธาตุผมไปทางพระธาตุทางตำหนักนะครับขึ้นไปทางตำหนักแล้วเข้าไปอีกนิดหน่อยครับดีครับก็อาจจะแนะนำให้เขาเผยแพร่ถ้ามันได้ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งก็อาจจะเผยแพร่ไปยังศูนย์อื่นๆด้วยเนาะ
และเป็นประโยชน์กับเด็กๆครับผมครับครับดิฉันกาญจนกสุวรรณวงศ์นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเว็บแอปพลิเคชันการตรวจสอบบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของระบบ ADSL นะคะโดยใช้ค่า SNR ค่ะโครงร่างในการนำเสนอวิจัยนะคะมีทั้งหมด6หัวข้อค่ะที่มาและความสำคัญนะคะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากบ้านนะคะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ออปติกผ่านดาวเทียมและผ่านระบบ ADSL โดยในปัจจุบันนะคะผู้ให้บริการ ISP นะคะจะขยายพื้นที่การให้บริการโดยผ่านสายไฟเบอร์ออปติกและบริการดาวเทียมยังใช้ในพื้นที่ห่างไกลนะคะส่วนระบบ ADSL เนี่ยยังคงใช้อยู่ในพื้นที่ที่ลงทุนไฟเบอร์ออปติกยังไม่คุ้มทุนนะคะซึ่งระบบ ADSL นะคะใช้สายทองแดงทำให้ส่งผลให้เกิดผลกระทบจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรนะคะมีสัญญาณรบกวนส่งผลให้เกิดความล่าช้าจึงคัดเลือกกลุ่มเล็กใหม่ของลูกค้าค่ะที่มีการแจ้งซ่อมมากกว่า2ครั้งต่อเดือนเพื่อทำการทดสอบค่าISNRโดยกำหนดไว้ที่13 dB นะคะหากเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะจะส่งช่างเทคนิคไปตรวจแก้สายสัญญาณก่อนที่ลูกค้าเนี่ยจะประสบปัญหา ADSL ขัดข้องในอนาคตนะคะวิธีการทดสอบระบบนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องทำการทดสอบระบบ 8:00 น.ถึง 17:00 น.เท่านั้นและระหว่างทดสอบนะคะจะต้องเปิด ADSL modem ไว้ด้วยดังนั้นนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความล่าช้าแล้วก็ขาดความชำนาญนะคะแล้วก็ยุ่งยากค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ 1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบการให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของระบบ ADSL โดยใช้ค่า SNR ค่ะ 2. เพื่อวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพระบบแอปพลิเคชันนะคะที่พัฒนาขึ้นโดยใช้บริหารแบบ Lean ในส่วนประโยชน์ที่ได้รับนะคะด้านบริษัท TOT เนี่ยจะเป็นในส่วนของด้านลดการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นลดเลขหมายแจ้งซ่อมซ้ำนะคะในส่วนของระบบ ADSL มีความเชื่อมั่นนะคะของ IPไม่ต้องแจ้งซ่อมซ้ำในหลายครั้งในแต่ละเดือนนะคะต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะดิฉันได้เลือกเกี่ยวกับกระบวนการ DLC นะคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการทำงานเดิมของเจ้าหน้าที่โดยการทำงานเดิมของเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าเว็บ DMS ค่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับทะเบียนลูกค้าและเข้าเว็บ AMBO ค่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์ปลายทางและยังใช้เว็บ SCOM นะคะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับงานตรวจแก้บำรุงรักษาระบบ ADSLซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่มีทั้งหมด11ขั้นตอนและใช้หลายเว็บในการทำงานนะคะจากการศึกษาขั้นตอนเดิมพบว่าการขาดประสิทธิภาพในการทำงานมี2สาเหตุหลักก็คือกระบวนการทำงานและเจ้าหน้าที่นะคะเช่นการขาดความชำนาญขาดแคลนเจ้าหน้าที่นะคะจากปัญหาเดิมนะคะนำไปสู่การกำหนดขอบเขตใหม่ซึ่งกำหนดผู้ใช้งานมีทั้งหมด5ประเภทคือผู้ดูแลระบบเจ้าหน้าที่ผู้บริหารช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างนะคะและแต่ละประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันไปค่ะระบบใหม่ถูกออกแบบให้เป็นการใช้แบบเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะและใช้เว็บแอปพลิเคชันซึ่งประกอบไปด้วยด้านความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลและกำหนดฟังก์ชันออกเป็น8ฟังก์ชันค่ะข้อจำกัดในการทดสอบของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อวัดคุณภาพของสายสัญญาณจะต้องเข้าเว็บแอปพลิเคชัน2เว็บก็คือเว็บ AMBO และเว็บ BMS นะคะดังนั้นเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่นะคะจึงใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง BMS และ AMBO นะคะโดยการทดสอบค่าย SNR ได้อย่างอัตโนมัตินอกจากนั้นนะคะผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลจากเว็บ SCOM นะคะโดยการเชื่อมโยงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้ง3นะคะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ TOT ค่ะขั้นตอนที่4นะคะการพัฒนาใช้ภาษา PHP และ JavaScript นะคะและใช้ MSQL เป็นฐานข้อมูลโดยการรับส่งข้อมูลนะคะใช้ฟังก์ชัน AJAX ของไลบรารี jQuery ค่ะในส่วนของ user interface นะคะใช้เทคนิค responsive web design นะคะจะได้ออกแบบให้เว็บเนี่ยแสดงผลได้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ใช้ SOAP นะคะเป็นหนึ่งโปรโตคอลของเทคโนโลยีนะคะของเว็บเซอร์วิสใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลกันค่ะขั้นตอนที่5นะคะทดสอบค่ะนำ Lean Management นะคะมาช่วยในการประเมินผลของ3ด้านนะคะ1จำนวนขั้นตอนที่ลดลงเวลาที่ลดลงและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามนะคะผู้วิจัยได้เลือกการใช้
วิธีของทาโยโรยามานี่นะคะโดยมีกลุ่มตัวอย่าง36คนค่ะจากจำนวน121คนคิดเป็น 29.75% ค่ะต่อไปเป็นผลของการวิจัยนะคะผลของการวิจัยจะมีทั้งหมด2ผลนะคะ1ผลของการพัฒนาระบบและ2ผลของการพัฒนาผลของการประเมินระบบหน้าแรกนะคะผลของการพัฒนาระบบนะคะจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์นะคะการเข้าใช้งานและจะแสดงเมนู8เมนูนะคะผู้วิจัยขอยกตัวอย่างแค่บางส่วนนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันนะคะจะแสดงตัวอย่างข้อมูลนะคะเป็นกราฟและตารางค่ะต่อไปเป็นระบบจัดการผู้ใช้นะคะผู้ดูแลระบบเท่านั้นนะคะสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ค่ะต่อไปเป็นการจัดการข้อมูลนำเข้านะคะสามารถนำเข้าไฟล์ CSV นะคะ3ประเภทได้แก่เลขหมายแจ้งซ่อมซ้ำผลการตรวจแก้ทั้งหมดและรายงานผลและรายงานเพิ่มเข้าระบบค่ะเป็นตัวอย่างการทดสอบ SNR นะคะเจ้าหน้าที่นะคะสามารถทดสอบค่า SNR ได้อย่างอัตโนมัติและสามารถ export ไฟล์ Excel ได้ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการพิมพ์ใบจ่ายงานนะคะตามสิทธิ์ของผู้จ่ายงานเท่านั้นเพื่อนำเลขหมายนะคะไปทำการตรวจแก้ค่ะผลการประเมินนะคะพบว่าหากเปรียบเทียบนะคะระหว่างก่อนและหลังจากเลขหมายจากการทดสอบ SNR จำนวน240เลขหมายพบว่าขั้นตอนลดลง5ขั้นตอนค่ะระยะเวลาลดลง5วัน38นาทีค่ะประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 37.27% ค่ะในส่วนของ User Interface นะคะค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.25 ค่ะมากที่สุดค่ะและในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะคะอยู่ที่ 4.50 ค่ะมากที่สุดท้ายนี้นะคะจากตารางจะแสดงให้เห็นว่าระบบเรามีประสิทธิภาพนะคะเพราะสามารถลดเวลาทำงานได้ถึง5วัน38นาทีค่ะคิดเป็น 37.27% ค่ะข้อเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคตนะคะควรพัฒนาเว็บSCOM Server นะคะให้มีการบริการเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสนะคะเพื่อนำเข้าข้อมูลแจ้งซ้ำๆได้ค่ะ2นำระบบนี้นะคะไปใช้กับบริการ FTDX ค่ะจบการนำเสนอค่ะครับผมก็เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นการแอพพลายแล้วก็เอาไปใช้กับประโยชน์กับงานจริงแล้วมันเห็นสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพนะครับผู้วิจัยก็ทำการวิเคราะห์ได้ครบทุกมิตินะครับทั้งขั้นตอนทั้งเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องเวลาที่ลดลงนะครับทีนี้ผู้วิจัยได้เช็คตรวจสอบนิดนึงไหมครับว่ามีลูกค้าแจ้งซ่อมเนี่ยลดลงไหมครับก็คือในงานวิจัยของเราเนี่ยเราจะเข้าชาร์ตก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งซ่อมใช่ไหมครับใช่ค่ะนี้จำนวนการแจ้งซ่อมได้ลดลงไหมครับผมลดลงค่ะคือเราทำงานวิจัยนี้ค่ะเพื่อป้องกันการเกิดการแจ้งซ้ำมาค่ะโดยการทดสอบค่าเซนอาร์ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าค่าเซนอาร์ลดลงเนี่ยเราก็จะแจ้งช่างเลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแบบว่าแจ้งมาก่อนนะคะช่างจะออกไปถี่ขึ้นไหมครับหรือว่าปริมาณการออกถี่ขึ้นหรือว่าลดลงยังไงก็คือมันอยู่ที่ผลของการทดสอบอะค่ะพอช่างได้รับใบงานก็จะออกไปเลยค่ะมีใบงานเพิ่มขึ้นไหมครับปริมาณใบงานเหมือนกับแบบเราต้องการที่จะป้องกันก่อนที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไอตัวมันขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุค่ะแต่บางทีแบบว่าแรกๆค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นพอเราค่อยๆทำการทดสอบอะค่ะจำนวนเบอร์เสียก็จะลดลงค่ะอันนี้มีวิธีการตรวจแบบอื่นไหมครับนอกจากวิธี SNR ใช้ตรวจสอบซิกแนลตัวนี้ก็จะเป็นการดูการล็อกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เชื่อมต่อหลายๆวันเนี้ยมันก็จะมีผลนะคะบางท่านลูกค้าก็ไม่ได้ทราบอะค่ะเปิดทิ้งไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้งานเราก็จะแท็กข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปตรวจแก้ก่อนนะคะการปิงแพ็กเกจไปได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ค่ะแต่ลูกค้าต้องเปิดโมเด็มนะคะคือปัญหาก็คือการตรวจสอบเนี่ยลูกค้าจะต้องเปิดโมเด็มเลยแล้วก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ทดสอบจากปัญหาเดิมนะคะต้องให้เจ้าหน้าที่ทดสอบ8ชั่วโมงก็คือเวลาทำงานนะคะไอพอทำเป็นระบบใหม่อะค่ะก็ทำให้อัตโนมัติลูกค้าเปิดเมื่อไหร่ก็ค่อยเช็คอะค่ะครับครับผมครับในส่วนของตัวระบบดูมีการวิจัยเต็มรูปแบบเลยนะครับเนาะแล้วก็มีการวัดที่ชัดเจนออกมาเลยครับเพราะเพิ่มขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเลยครับผมครับตรงนี้ก
ครับอาจารย์สอบถามนิดนึงครับในส่วนของตัววิจัยเนี่ยเห็นในส่วนของการวิเคราะห์ระบบตั้งแต่แรกคือแผนภาพกลางตาหรือว่าไอตัวอิชิกาวะไดแกรมนะครับเนาะนะครับมีการพิจารณาถึง2แบบก็คือการทำงานนะครับแบบแรกแล้วก็ประเด็นแรกก็คือแล้วประเด็นที่2เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับแล้วประเด็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาด้วยไหมครับในการวิเคราะห์ครับผมครับอุปกรณ์นะคะจะมีสาเหตุที่เสียแตกต่างกันไปอะค่ะบางครั้งก็เสียด้วยตัวมันเองอายุการใช้งานของมันนะคะบางทีก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาภายในของลูกค้าค่ะบางทีลูกค้าก็ลืมเสียบปลั๊กก็จะเป็นผิดเสียก็มีค่ะครับผมครับแล้วเจ้าหน้าที่ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับที่ออกไปในส่วนของการใช้แอปพวกนี้อะไรต่างรู้สึกดีขึ้นไหมครับผมครับก็แรกๆก็คือเขาจะได้งานเพิ่มนะคะเพราะว่าเราตรวจสอบคุณภาพนะคะหลังๆก็ถ้าเกิดว่าเขาทำงานดีอะค่ะมันก็จะลดลงแล้วก็มันส่งผลกับเขาด้วยถ้าเกิดว่าเขาทำงานไม่ตามประสิทธิภาพนะครับหลังๆนี้เขาก็โอเคเลยครับเพราะว่าช่วยงานเขาง่ายขึ้นอีกใช่ไหมครับใช่แล้วก็ทำให้เราดูแลลูกค้าได้มากขึ้นครับผมครับโอเคครับผมครับครับเยี่ยมมากเลยครับครับผมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะวันนี้จะนำมาเสนอการพัฒนาระบบการฐานข้อมูลทางสินค้านะคะกรณีศึกษาก็คือจะเป็นของอาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีปิโตรเลียมค่ะซึ่งที่มาความสำคัญของโครงงานนี้ก็คือเนื่องจากว่าหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมค่ะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะแล้วคราวนี้เราก็จะมีการเน้นการทำงานในการเรื่องการซ่อมบำรุงค่ะทางอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียมดังนั้นนะคะในช็อปของเราอะค่ะก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็จะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วบางอันก็เป็นชิ้นใหญ่ๆซึ่งเป็นสแปร์พาร์ตเป็นอะไรเงี้ยค่ะทำให้เวลาเราเบิกในเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้อุปกรณ์เนี่ยมันมีมากชิ้นค่ะแล้วก็พอเรายังไม่มีระบบในการจัดการตรงนี้ค่ะทำให้การเบิกจ่ายหรือว่าการจะนำไปใช้งานอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทำได้ยากขึ้นแล้วก็การสูญหายของอุปกรณ์นะคะเนื่องจากบางคนเบิกไปแล้วแล้วไม่ได้นำกลับมาให้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นำกลับมาคืนเขาก็จะมันก็จะหายไปเลยค่ะทำให้การจัดการการสูญหายอะไรเงี้ยก็จะมีได้มากค่ะแล้วก็เวลาในการค้นหาอุปกรณ์นะคะก็จะต้องทำมากขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้มีการเก็บแบบเป็นระเบียบสักเท่าไหร่อะค่ะในตอนนั้นก็คือไม่ได้มีแบบตำแหน่งที่แน่ชัดนะคะว่าอันนี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะทำให้การค้นหาอุปกรณ์ในแต่ละครั้งที่จะนำไปใช้งานเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากนอกจากนี้ค่ะก็จะทำให้เหมือนถ้าอุปกรณ์ของเราหรือว่าวัสดุที่เราจะต้องการใช้อะค่ะมันหมดหรือว่าเราจะเบิกแล้วเนี่ยมันไม่มีทำให้การจัดซื้ออะไรเงี้ยค่ะที่จะหามาสำรองเนี่ยก็จะทำได้ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นก็คือมันก็ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรค่ะดังนั้นค่ะวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ก็คือเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปค่ะมาใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลทางสินค้าค่ะโดยมีการศึกษาก็คือจะเป็นอาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีปิโตรให้มีระบบแล้วก็มีรายละเอียดที่ครบถ้วนมากขึ้นค่ะแล้วก็เพื่อนำโปรแกรม Warehouse Database Management นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยมาใช้งานเพื่อลดปัญหาการสูญหายของอุปกรณ์ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อลดกระดาษด้วยค่ะแล้วก็เพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้โปรแกรมนี้ว่าหลังจากที่เรานำโปรแกรมนี้ไปใช้แล้วอะค่ะมีเขามีความพึงพอใจมากแค่ไหนแล้วโปรแกรมนี้สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยได้มากแค่ไหนส่วนการศึกษาในเจ้าที่ของก็คือการศึกษาของคุณไพลินต้นพุดนะคะจะได้ทำการศึกษางานอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการวารสารค่ะของทันตแพทย์ค่ะเขาก็ได้นำโปรแกรมเนี้ยค่ะเป็น Microsoft Access 2010ค่ะมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลก็คือพอปรากฏแล้วคือทำแล้วคือพอการนำโปรแกรมนี้ไปใช้ก็คือไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบค่ะแล้วก็สามารถลดเวลาในการสรุปงานลดลงได้ส่วนของคุณสุนิสาคงพิพัฒน์มีการนำโปรแกรม IE Management นะคะมาใช้ในการจัดเก็บระบบค่ะก็อันนี้ก็จากการนำไปใช้งานพบว่าช่วยระยะเวลาลดช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วก็ลดใช้กระดาษได้ค่ะแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานก็คืออยู่ในระดับดีค่ะส่ว
วนของคุณนันทนารัตนาชัยนะคะและคณะก็คืออันนี้ได้ออกแบบพัฒนาระบบค่ะด้วยโปรแกรมภาษา HTML แล้วก็ PHP นะคะแล้วก็ใช้การจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL นะคะก็คือใช้ในการคุณค่ะของสาขาคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏว่าพอนำไปใช้อ่ะค่ะก็มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะแล้วก็ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดับดีค่ะของในของคุณเอกชาติพุ่มเรืองนะคะก็คือจะศึกษาการจัดเก็บการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานค่ะก็คือมันมีปัญหาจากการเบิกจ่ายงานระบบเดิมที่ทำให้ยากต่อการจัดเก็บเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยค่ะเขาก็เลยนำมาใช้เพื่อที่ให้การทำงานเนี่ยมีความรวดเร็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ค่ะแล้วก็ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลค่ะโดยการทำการในงานวิจัยครั้งนี้นะคะก็ขั้นตอนแรกก็คือเราจะศึกษาก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดค่ะของข้อมูลของอุปกรณ์แล้วก็พวกวัสดุต่างๆในช็อปอะค่ะซึ่งที่รวบรวมทั้งหมดก็คือจะเป็น72รายการนะคะเป็น72รายการนี้คือจะเป็นชนิดกี่ชนิดแล้วก็จะทำคลังจัดเก็บค่ะก็คือทำเป็นสโตร์ขึ้นมาแล้วก็มีการกำหนดตำแหน่งค่ะตำแหน่งแล้วก็หมวดหมู่ของอุปกรณ์เราก็จะกำหนดตำแหน่งแล้วก็หมวดหมู่อุปกรณ์เนี่ยแบ่งออกเป็นโซน A B C D อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนึงจำเป็นอันนี้จะเป็นตารางที่แสดงหมวดหมู่ของอุปกรณ์นะคะว่าในแต่ละโซนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างเช่นโซน A ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับโฟลว์ค่ะโซน B เป็นเกี่ยวกับเลเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะมีการกำหนดอุปกรณ์หลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เรากำหนดแล้วว่าอุปกรณ์ชนิดไหนอยู่ในโซนไหนค่ะเราจะทำบินโลเคชันเพื่อความสะดวกค่ะในการค้นหาตำแหน่งแล้วก็การจัดวางอุปกรณ์ก็คือบินโลเคชันอันนี้จะบอกเราว่าถ้าเราอยากหาโฟมิเตอร์ค่ะก็ไปอยู่จะอยู่ที่ชั้นโซน A นะคะอยู่ที่ L ก็คืออยู่ที่ฝั่งซ้ายมือชั้นที่1เนี่ยค่ะมีรหัสอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะมีการตั้งรหัสอุปกรณ์ไว้ว่ารหัสอุปกรณ์วันนี้คือตัวนี้นะอย่างเงี้ยค่ะก็คือเพื่อความสะดวกมากขึ้นแล้วก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลค่ะโดยการที่เราจะเปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมกับแบบใหม่ว่าแบบเดิมเนี่ยเป็นยังไงแล้วแบบใหม่เป็นยังไงก็คือจะมีการจัดเก็บก็จะมีหัวข้อคือจะเป็นการจัดเก็บและการสืบค้นค่ะแบบเดิมก็คือเราจะทำอยู่ในรูปของแบบ Excel แล้วก็จะมีการจัดเก็บเป็นล็อกบุ๊กด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำให้เหมือนเวลาจะทำอะไรเงี้ยอาจจะมีความซ้ำซ้อนหรือว่าอาจจะเกิดการสูญหายของข้อมูลได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้การจัดเก็บแบบใหม่ก็คือจะอยู่ในฐานข้อมูลใน Excel ค่ะแล้วก็การเบิกจ่ายยืมคืนเนี่ยปกติเราจะทำการเบิกจ่ายยืมคืนก็จะมีล็อกบุ๊กอยู่เล่มนึงเหมือนกันค่ะก็คือเราจะทำการเบิกจ่ายยืมคืนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการจดแต่ว่าบางทีก็คือถ้าเหมือนถ้าเราไม่ได้มีการควบคุมอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะแบบอาจจะลืมจดหรือว่าข้อมูลอาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพออันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปก็คือก็จะมีการเข้าเรียกอะไรเข้าระบบอะค่ะเราเบิกจ่ายยืมคืนได้แล้วก็จะเป็นการดูยอดคงเหลือของอุปกรณ์ค่ะปกติก็คือถ้าเราทำจากล็อกบุ๊กใช่ไหมคะเราก็จะไปเทียบกับในสต็อกว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คีย์เข้า Excel อะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีการผิดพลาดการซ้ำซ้อนของข้อมูลแล้วก็เกิดความล่าช้าด้วยในการทำอย่างเงี้ยค่ะทำให้เหมือนการจัดซื้อหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจะทำได้ยากขึ้นก็งานก็คือพอนำโปรแกรมนี้มาใช้ก็จะเก็บข้อมูลในโปรแกรมเราสามารถที่จะเรียกดูได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะเหลือเท่าไหร่หรือว่าอย่างขาดแคลนเท่าไรเพื่อที่จะสร้างซื้อเพื่อเป็นของสำรองได้อะค่ะนี่จะเป็นรูปแบบการทำงานของตัวโปรแกรมนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็คือการทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาคือเราจะทำในใช้ Microsoft Excel 2010อะค่ะก็คือจะมีการทำอ็อบเจกต์ทั้งหมด5ประเภทก็คือจะมีการสร้างแบบสอบถามการทำฟอร์มค่ะรายงานแล้วก็การสร้างโมดูลตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราได้จัดสร้างขึ้นมาค่ะซึ่งไอ้ตัวโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาค่ะก็คือสามารถทำงานได้ระบบในระบบ Windows ได้เงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบอาคารอันนี้จะแสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบค่ะส่วนอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเลือกรายการค่ะว่าถ้าเราต้องการอุปกรณ์ชนิดไหนประเภทไหนก็คือเราจะมีสามารถที่จะเลือกรายการได้อันนี้เป็นการรับเข้าอุปกรณ์คือเนื่องจากถ้าเราซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการคีย์อุปกรณ์เข้าไปใหม่ในระบบก็เราก็จะต้องมีการคีย์เข้าไปว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอั
ันนี้จะเป็นขั้นตอนการยืมคืนนะคะการเบิกอุปกรณ์ค่ะก็คือในขณะในตอนที่เราจะเบิกไปใช้งานเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะแบบเบิกออกมาใช้งานได้ส่วนนี้เป็นขั้นตอนการรายงานผลค่ะว่าเราจะเลือกดูรายงานว่ามีคนเข้าออกมีใครใช้งานตอนไหนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกที่ตรงนี้ได้ส่วนอันนี้ค่ะคือจะเป็นหน้าโปรแกรมค่ะที่ว่าเป็นของที่หน้าล็อกอินนะคะโดยที่ว่าเราจะมีแอดมินอยู่ค่ะก็คือแอดมินเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่แก้ไขข้อมูลต่างๆได้ค่ะโดยที่เราจะแบ่งผู้ใช้อะค่ะเป็น2ส่วนก็คือจะเป็นแอดมินกับยูสเซอร์ทั่วไปถ้าแอดมินก็คือสามารถแก้ไขข้อมูลได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ายูสเซอร์ทั่วไปก็คือได้ทำได้แค่ยืมคืนนะคะอันนี้จะเป็นหน้าโปรแกรมอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะหน้าใบเบิกอุปกรณ์นะคะก็คือเราจะมีการใส่รหัสมีการค้นหาอุปกรณ์ได้เงี้ยค่ะแล้วก็มีการกดยืมได้ค่ะแล้วหลังจากที่เราทำโปรแกรมตรงนี้เสร็จนะคะเราได้ไปสำรวจความพึงพอใจค่ะในการใช้งานค่ะก็คือใช้เป็นบุคลากรนักศึกษาค่ะของหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมค่ะจำนวน34คนแล้วก็มีการให้คะแนนค่ะตามมาตรฐานเป็น rating scale ค่ะตามของ Likert ก็คือแบ่งเป็น5ระดับค่ะดังตารางค่ะหลังจากที่เรานำไปใช้แล้วอะค่ะหลังจากที่เรานำโปรแกรมนี้ไปใช้แล้วอะค่ะเราพบว่าโปรแกรมนี้ค่ะสามารถที่จะแบบสามารถที่จะใช้ทำการยืมเบิกจ่ายยืมคืนอุปกรณ์ได้หมดเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ได้แล้วก็การสูญหายของอุปกรณ์เนี่ยก็คือเป็นศูนย์ค่ะก็คือเราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ได้แล้วก็ลดระยะเวลาได้ค่ะส่วนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานนะคะจากประเมินแล้วค่ะหลังจากใช้งานเราทำแบบประเมินค่ะพบว่าค่าความพึงพอใจค่ะอยู่ที่ 4.51 ค่ะก็คือในระดับมากนะคะระดับมากที่สุดค่ะก็อันนี้ก็คือหลังจากที่นำไปใช้นะคะก็คือโปรแกรมนี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้งานได้จริงค่ะสามารถที่จะทำการยืมคืนอุปกรณ์เบิกจ่ายอุปกรณ์ได้แล้วก็รับเข้าได้ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้แล้วก็ลดการสูญหายของอุปกรณ์ได้ 100% เลยค่ะก็คือหลังจากที่นำไปใช้งานเนี่ยพบว่าอุปกรณ์ก็คือไม่มีการสูญหายค่ะแล้วก็ทำให้การจัดซื้อหรือว่าการที่จะหาอุปกรณ์สำรองเนี่ยค่ะทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทันต่อการใช้งานค่ะก็คือสามารถที่จะ manage ได้เรียลไทม์เลยว่าก็ได้เรียลไทม์เลยว่าอะไรหมดหรือว่าหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการทำการสต็อกได้ค่ะแล้วก็ผู้ใช้งานค่ะก็คือใช้งานบวกค่ะความพึงพอใจจากการใช้งานก็คือ 4.51 ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะการนำโปรแกรมนี้ไปใช้ค่ะก็คือจะลดการใช้กระดาษลงด้วยค่ะแล้วก็ความซับซ้อนของข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูลเนี้ยก็จะน้อยลงค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณจิตรมาศก็เป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมนะครับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อที่เข้าไปพัฒนาระบบงานอีกงานหนึ่งนะครับผมก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของการตามพวก warehouse management นะครับแต่ปัญหาของการของหายก่อนที่จะใช้ระบบตัวนี้เนี่ยปัญหาหลักๆมันเกิดจากอะไรนะครับผมของหายเหมือนอันนี้ค่ะนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยค่ะบางทีเขาไปใช้เขาก็ไม่ได้เอามาเก็บไม่ได้เอามาคืนบ้างหรือบางทีก็มีติดมือไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มันทำให้เหมือนของเราก็จะหายไปสต็อกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องตามกันนะคะจากการนำไปใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ด้วยที่ว่าเด็กสามารถที่จะยืมออกไปได้อย่างเงี้ยค่ะงั้นตัวนี้ก็คือจะเข้ามาช่วยว่าตอนก่อนที่ใครจะเข้ามายืมหรือว่าจะเข้ามาเบิกของไปใช้งานเนี่ยคือจะต้องเรคคอร์ดผ่านระบบตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือตรงนี้เราจะมีคนที่เข้ามาดูแลตรงนี้เลยอะค่ะก็คือจะมีการกำหนดว่าแอดมินคือใครแล้วก็ให้ดูแลตรงนี้เลยก็คือเมื่อก่อนก็คือเราก็เขียนแค่ล็อกบุ๊กอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเท่าไหร่ค่ะส่วนเรื่องที่ถ้าทำตรงนี้เพิ่มเติมจะทำให้งานวิจัยคอมพลีทมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของการประเมินเรื่องการลดการใช้กระดาษผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งอีกอันหนึ่งอาจจะเชิงลดเป็นจำนวนกี่ลิมหรือว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะวิเคราะห์เพิ่มเติมตรงนี้ครับป้อนฟุตปิ้นออกมาได้ครับค่ะขอบคุณค่ะมาเรื่องของขั้นตอนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับระบบเรื่องของขั้นตอนสามารถลดขั้นตอนก
การทำงานลงได้เท่าไหร่ลดของหายได้เท่าไหร่แล้วก็ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นการแอพพลายไอทีให้ใช้เป็นกรีนยูอะไรพวกนี้ได้เวลาเขาประเมินกรีนยูจะได้ตรงนี้ไปเสร็จได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ครับขอบคุณครับใช่ครับตรงนี้ต้นเห็นด้วยเลยครับผมครับในส่วนของตัวระบบก่อนที่จะระบบมีระบบไอ้ส่วนของ warehouse ไอ้ management ตัวนี้ครับผมครับไม่ทราบว่าเราไม่มีระบบตัวอื่นเลยใช่ไหมครับเป็นการเก็บโดยเอกสารเลยใช่ไหมครับผมครับไม่มีเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าคือของเราพอมันเป็นหลักสูตรใหม่เนี่ยเราก็คือต้องเข้ามาบริหารจัดการใหม่หมดเลยอะค่ะตรงนี้อ๋อครับผมครับครับผมครับแล้วตอนนี้ระบบก็ใช้อยู่ใช่ไหมครับผมครับใช้อยู่ค่ะอ๋อครับผมครับใช้ได้มาครึ่งปีแล้วค่ะอ๋อโอเคครับผมเห็นเมื่อกี้เห็นในส่วนของอุปกรณ์ทางด้านเมนเทนแนนซ์เนี่ยแยกออกเป็นสองหมวดนะครับผมเป็นเพราะว่าอะไรหรือยังไงครับผมครับมันแตกต่างกันยังไงหรือไงครับครับผมครับตรงโซนใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมครับตรงเมนเทนแนนซ์ก็คือมันจะแยกค่ะอันนี้เขียนโดยฉันเองมันจะเป็นเมนเทนแนนซ์เกี่ยวกับพวกเครื่องจักรใหญ่ค่ะกับพวกสแปร์พาร์ทเล็กๆอะค่ะมันแบบคืออุปกรณ์ปิโตรเลียมมันจะมีตัวเครื่องจักรหนักใหญ่เลยอะค่ะกับพวกที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นพวกบอลวาล์วตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเมนเทนแนนซ์ตรงนี้ก็คือจะแยกอุปกรณ์กันเพราะว่ามันจะเป็นคนละประเภทกันนะคะอาจารย์อ๋อตามขนาดเลยใช่ไหมครับเนาะอย่างนั้นไปครับผมครับโอเคครับผมครับโอเคครับเป็นระบบที่ดีเลยครับผมครับครับผมขอบคุณค่ะเรียนคณะกรรมการนะครับผู้วิจัยทุกท่านนะครับผมพิเชษจุลรอดนะครับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของระบบแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในศาสนสถานของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือระบบก็จะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องของตัวแหล่งต้องในเรื่องของสถานที่ที่เป็นเชิงวัฒนธรรมในศาสนสถานนะครับไม่เพียงเฉพาะวัดอย่างเดียวอาจจะเป็นที่อื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่เป็นก็อยู่ในสโคปในแอเรียที่ในเป็นเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้คือประเด็นที่จะนำเสนอวันนี้นะฮะซึ่งปัญหาของการวิจัยในครั้งนี้นะครับเราก็จะดูว่าพฤติกรรมในคือสังเกตรีวิวการท่องเที่ยวรีวิวนักท่องเที่ยวมาว่าวิธีการท่องเที่ยวแนวโน้มการท่องเที่ยวหรือว่าลักษณะการท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบในลักษณะไหนเพิ่มมากขึ้นหรือแนวโน้มไปทางไหนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการค้นหาโดยใช้โซเชียลซึ่งมันเยอะมากนะครับในการเลือกจุดหมายปลายทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลักษณะการท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนให้บริการเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของรายได้หรือว่าเศรษฐกิจชุมชนมันยั่งยืนมากขึ้นนะครับเชียงใหม่เองก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคนะครับก็รายได้ของการท่องเที่ยวก็จะน่าจะเยอะที่สุดนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในภูมิภาคนี้นะครับประมาณนั้นนี้ปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นนะว่ามันมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากมายเนี่ยนะครับในการค้นหาบางทีเนี่ยลักษณะของสถานที่หรือว่าของแอเรียที่มัน อยู่ใกล้กันนะครับมีจำนวนเยอะก็ในการตัดสินใจในการใช้สารสนเทศบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเราต้องเอาสารสนเทศไอ้ตัวเสริมเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับนี่วัตถุประสงค์ในการพัฒนานะก็เพื่อพัฒนาระบบแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในศาสนสถานจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนำระบบเนี่ยไปแนะนำเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวนะครับไปช่วยในการเลือกในการเดินทางได้นะครับนี่แนวคิดในการพัฒนานะครับก็คือเราไปดูข้อมูลไปเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวว่าสถานที่ท่องเที่ยว
ในที่เป็นศาสนสถานเนี่ยมันมีข้อมูลเชิงวัฒนธรรมอันไหนบ้างนะครับมีที่ไหนตรงไหนที่เป็นมีข้อมูลเชิงวัฒนธรรมเราก็เก็บรวบรวมมานะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยให้นำเข้าไปในระบบแล้วก็ศึกษารูปแบบที่ก็คือดีไซน์รูปแบบในการตอบสนองกับผู้ใช้ในการค้นหาดูนะครับเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ดำเนินการแล้วก็ทดสอบพัฒนาระบบทดสอบใช้ทดลองใช้ดูแล้วก็สอบถามดูนะครับทำแบบสอบถามดูให้ไปสุ่มตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลออกมานะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นระบบแนะนำแล้วก็เรื่องของผลในการที่ประเมินจากนักท่องเที่ยวโดยตรงว่าโอเคมันมีอะไรที่ต้องพัฒนาต่อหรืออะไรที่มีเพิ่มเติมต่อบ้างนะครับหรืออะไรที่ดีแล้วอะไรไม่ดีนี่แหล่งท่องเที่ยวในขอบเขตในการวิจัยวิธีการดำเนินการวิจัยเราก็เลือกเอาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นในตัวเมืองเก่านะครับในกลุ่มตัวเมืองเก่าซึ่งมันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะถ้าดูทางวัฒนธรรมแล้วก็จะดูในบริเวณในกลุ่มตัวเมืองแล้วก็อาจจะมีรอบๆ บ้างนะครับแล้วก็ดูเอามาเก็บข้อมูลแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับวิเคราะห์ข้อมูลในแบบเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ใส่ในเรื่องของลักษณะของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับ Google Map นะครับแล้วก็พัฒนาระบบเพื่อเลือกนะครับนี่อันนี้เป็นแผนต่างในการทำงานพัฒนาระบบนะครับก็คือส่วนติดต่อผู้ใช้เรื่องของข้อมูลการท่องเที่ยวฐานข้อมูลท่องเที่ยวนะครับผู้ใช้ป้อนเข้ามาในระบบแล้วก็เราก็ตรวจสอบแล้วก็แนะนำตามข้อมูลที่มันตรงกันมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าตานะครับในการที่จะเข้าใช้ระบบลองดูว่าโอเคนะครับสมัครสมาชิกดูแล้วก็เข้าไปใช้ระบบดูว่ารูปแบบการค้นการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เมื่อเข้าไปดูแล้วก็สามารถที่จะค้นหาแล้วก็ระบบก็จะสามารถแนะนําแหล่งท่องเที่ยวออกมาตามคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มันตรงกันนะครับในเรื่องของการเข้าไปแล้วก็เลือกที่จะเดินทางตาม Google Map ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการระบุตำแหน่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็ระบบไปให้ทดลองใช้ดูก็มีการประเมินนะครับคุณภาพรวมนะครับก็อยู่ในระดับที่ระดับดีนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบเรื่องของคุณสมบัติเรื่องความเสถียรเรื่องความการตอบสนองนะครับความง่ายของหน้าจอเรื่องของความเหมาะสมนะครับในการพัฒนานะครับแล้วก็เฉลี่ยรวมๆทั้งหมดก็อยู่ตรงที่ 3.67 นี่แหละครับนะครับนอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดนะครับนั้นการพัฒนาก็ยังมีบางอย่างที่จะต้องทำต่อนะครับอย่างเช่นเรื่องการแนะนำนอกจากจะใช้ informationพื้นฐานอย่างเดียวแล้วก็อาจจะต่อไปอาจจะเก็บข้อมูลเยอะๆเพื่อให้มีระบบ AI เข้ามาช่วยแนะนำด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกความหมายแฝงนะครับที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมที่เราต้องแปลงมาเป็น อะไรเป็นข้อมูลที่ให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปประมวลผลแล้วก็ เลือกได้ด้วยระบบ AI ต่อไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วิธีการอย่างอื่นที่อาจจะมีผลต่อการเลือกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็อาจจะต้องมีประเด็นในการค้นหาต่อว่ามีระยะเวลาเดินทางหรืออะไรพวกสถานที่เรื่องของการความสะดวกในการท่องเที่ยวหรือเรื่องของวัฒนธรรมที่มันหลากหลายนอกจากอย่างเดียวอะไรพวกนี้นะครับนี่คือน่าจะต้องไปดูต่อในส่วนนี้
นะครับอันนี้ก็เป็นได้ทุนจากคณะมนุษย์เป็นทุนเล็กๆนะครับไม่มากมายอะไรก็เป็นแค่ทุนวิจัยในเบื้องต้นนะครับทีนี้ถ้าขยายผลต่อก็อาจจะต้องขอทุนต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็งานก็มีแค่นี้ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์พิเชษครับลำดับถัดไปนะครับเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒินะครับซักถามแล้วก็ให้ข้อเสนอเนี่ยได้เลยครับผมขอบคุณอาจารย์พิเชษนะครับผมก็เป็นระบบที่จะไว้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเน้นเป็นทางเรื่องของเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ในฐานข้อมูลอาจารย์มีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนเท่าไหร่นะครับอาจารย์ครับ100กว่าที่ครับเน้นบริเวณคูเมืองใช่ไหมครับผมคูเมืองแล้วก็รอบๆอีกนิดหน่อยครับประมาณรอบๆน้ำปิงอะไรประมาณนี้ครับครับครับทีนี้อาจารย์อาจจะดีไซน์ต่อไปในเฟสถัดไปนี่อาจจะเป็นเรื่องของสตอรี่นะครับสตอรี่การสอดคล้องเพื่อพัฒนาในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นรูทแนะนำรูท1รูท2รูท3ครับที่อาจจะมีในเรื่องของสตอรี่หรือว่ามีวัฒนธรรมที่มันสอดคล้องกันอะไรในลักษณะนี้นะครับอาจารย์ครับจะแบ่งเป็นพาร์ทแบบ2 วัน 2 วันในการศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมอย่างนี้นะครับครับเพื่อที่จะคล้ายๆกับเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเอ๊ะจะเราต้องไปตรงไหนบ้างถ้าเรามีรูทมีเส้นทางแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยอาจจะเอาสตอรี่ต่างๆที่เข้ามาของเมืองเชียงใหม่เราเนี่ยมีอารยธรรมกว่า 7-800 ปีเนี่ยนะครับสตอรี่ต่างๆประสอดของก็น่าจะทำให้สามารถที่จะแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับครับแต่เบื้องต้นอาจารย์อาจจะลงพื้นที่และสอบถามทางด้านประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเพราะพวกนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สนใจน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเรื่องของ AI เรื่องของอะไรพวกนี้อาจจะมีการเก็บประเมินแล้วก็ดูว่าคนที่ไปวัดนี้แล้วมักจะไปวัดตรงนี้ด้วยก็อาจจะเพิ่มมาเป็นโปรไฟล์เป็นกลุ่มคนที่สนใจในลักษณะการท่องเที่ยวแบบเดียวกันก็จะแนะนำน่าจะมีความสนใจสถานที่ต่างๆที่มันใกล้เคียงกันเก็บเป็นโปรไฟล์เก็บอะไรพวกนี้โดยดูอาจจะแทร็กจากการเช็คอินหรือว่าจากการเข้าไปกดไลค์กดอะไรนี้ก็ได้นะครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับผมครับอาจารย์พิเชษเป็นระบบที่น่าสนใจครับผมครับตรงนี้ดูเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาจารย์ครับแล้วช่วงโควิดนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวหายไปเยอะไหมครับผมครับรถไม่ติดครับรถไม่ติดใช่ไหมครับอ๋อครับโอ้ครับนี่คือข้อดีแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะมีผลกระทบกับหลายธุรกิจเยอะมากครับครับนั่นเลยสิครับเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยอาจารย์เนาะครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมครับแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์พรเทพนะครับว่าอาจจะมีรูทที่อาจารย์แนะนําเส้นทางว่าจะไปอย่างเช่นไปวัดนะครับเนาะในเส้นทางนี้มีวัดอะไรบ้างแนะนํารูทต่างๆอาจจะเสริมในส่วนของพวกร้านอาหารไปด้วยครับอาจารย์บางทีนะครับเนาะบางทีนักท่องเที่ยวอย่างเช่นชาวต่างชาตินะบางทีเขาไม่รู้เรื่องการกินอะไรต่างแนะนําไปด้วยว่ามีร้านอาหารตรงนี้อะไรตรงนี้น่าจะช่วยเขาได้ระดับหนึ่งเลยครับอาจารย์ครับผมครับก็จะมีเรื่องวัฒนธรรมอาหารด้วยเข้าไปด้วยนะครับอาจารย์อ๋อเยี่ยมเลยครับผมครับเหมือนกันครับผมครับเป็นสตอรี่ไปเลยครับผมครับอาจารย์ครับเห็นมีการประเมินนิดนึงอาจารย์ตรงที่ว่าเห็นความเหมาะสมของระบบที่ได้พัฒนารู้สึกข้อไอคะแนนจะน้อยไปสักนิดนึงครับอาจารย์ครับไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องของอาจจะต้องก็เรียกเรียนนะครับเรื่องของอาจจะต้องมีเรื่องของล็อกอินอะไรเข้ามาพวกนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงว่าจริงๆเราอยากเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะครับแต่ถ้าไม่เก็บข้อมูลไม่อะไรพวกนี้ก็อาจจะแบบเปิดฟรีก็อาจจะผลคะแนนอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ครับอ๋อเขามองยุ่งยากไหมอาจารย์ต้องมาล็อกอินก่อนใช่ไหมครับอ๋อครับผมครับได้ครับผมครับโอเคครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับดีผู้วิจัยทุกท่านข้าพเจ้านายณัฐภูมิชาวงิ้วและนายธนภัทรหนูแก้วได้ทำการวิจัย
ในหัวข้อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือข้ามแพลตฟอร์มเพื่อฝึกฝนทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นนะครับความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัยนะครับคือการรับสมัครของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความต้องการผู้สมัครที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งจากการสำรวจพบว่าการรับสมัครนั้นมีการพิจารณาผู้เข้าสมัครต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นซึ่งผู้เข้าสมัครนั้นจึงจำเป็นต้องเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นซึ่งจะมีการจัดสอบในแต่ละปีแค่2ครั้งโดยแต่ละครั้งผู้สมัครสอบจะมีการเตรียมตัวสอบต่างกันออกไปได้แก่การจับกลุ่มติวกันเองหรือการสมัครสอบสมัครเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบจึงเป็นที่มาของการพัฒนาเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการแก้ปัญหาเรื่องการทบทวนแบบทดสอบได้ตลอดเวลาครับในส่วนของวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็จะฝึกฝนทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นขอบเขตของการศึกษาขอบเขตด้านเนื้อหาครับแอปพลิเคชันนี้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบภาษาญี่ปุ่นโดยแบ่งเป็น4บทหมวดได้แก่การฟังการพูดการเขียนและการอ่านนะครับขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเป็นระบบปฏิบัติการ Android ที่มีขนาดหน้าจอ 5.99 นิ้วขึ้นไปครับขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10และ Visual Studio Code ครับวิธีการดำเนินการวิจัยนะครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่3และชั้นปีที่4จำนวน10คนนะครับและสุดจากบุคคลทั่วไปที่สนใจการเรียนภาษาญี่ปุ่นและการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจำนวน20คนการทบทวนวรรณกรรมนะครับพวกผมได้ศึกษากับคุณวันพิมลลุ่งเทียนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นของคุณวิษณุหันตึกและคุณอัยดาวิกรรมนะครับเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจครับและคุณอนุพงศ์กนิวงศ์นะครับเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบเลือกสอบหลายตัวเลือกสำหรับการสอบออนไลน์ครับสุดท้ายของอาจารย์นายแพทย์เชิดศักดิ์ไอมณีรัตน์นะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบระในวิธีดำเนินการวิจัยนะครับขั้นตอนการดำเนินการศึกษาการพัฒนาระบบดำเนินการตามกระบวนการ Waterfall Model 5ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมมากำหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา 2. ทำการวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของระบบด้วย Context Diagramเพื่อให้ได้ภาพรวมของการทำงานแอปพลิเคชัน 3. การออกแบบระบบผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบที่ใช้งานหรือทำงานได้ง่ายที่สุดมีขั้นตอนและความซับซ้อนน้อยที่สุด 4. ทำระบบที่ออกแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นครับ5. นำผลที่ได้จากการทดลองมาใช้มาคำนวณทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเป็นเบสมาตรฐานพร้อมกับทำรายงานผลการศึกษาผลการวิจัยนะครับการพัฒนาแอปในหน้าภาพที่1นั้นจะเป็นภาพหน้าเริ่มต้นของแอปพลิเคชันภาพที่2จะเป็นหน้าแสดงวิธีการทำแบบทดสอบซึ่งจะอธิบายการใช้งานของแอปพลิเคชัน
ในหมวดต่างๆนะครับหลังจากผู้ใช้งานได้เลือกการได้เลือกเมนูเรื่องหมวดหมู่ของแบบทดสอบนะครับจะแอปพลิเคชันจะทำการนำผู้ใช้งานเข้ามาในการในหน้านี้ครับซึ่งหน้าเริ่มต้นจากซ้ายสุดเลยจะเป็นหน้าการฟังการพูดการอ่านและการเขียนครับภาพซ้ายสุดนะครับคือจะเป็นแบบทดสอบการฟังครับคือให้ผู้ใช้งานกดปุ่มเพลในด้านบนสุดเพื่อฟังโจทย์แบบทดสอบและตอบคำถามจากเทคที่โชว์ขึ้นด้านบนนะครับการภาพที่2จะเป็นหน้าแสดงบททดสอบการพูดจะให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Initial Light และกด Start เพื่อพูดคำศัพท์ให้ตรงกับภาพที่ปรากฏขึ้นในด้านบนภาพที่3คือหน้าแสดงการบททดสอบการอ่านในโจทย์จะมีการกำหนดว่ามีคำหนึ่งที่หายไปจากโจทย์ซึ่งให้ผู้ใช้งานนั้นเลือกคำตอบให้ตรงกับคำที่หายไปครับภาพที่10จะเป็นการแสดงหน้าแบบทดสอบการเขียนซึ่งจะให้ผู้สอบผู้ใช้งานจะตอบคำเลือกแบบเลือกตัวเลือกให้ตรงกับหลักการเขียนของภาษาญี่ปุ่นนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับการประเมินจากนิสิตและบุคคลทั่วไปรวม30คนที่เกี่ยวข้องด้วยแบบสอบถามในการสัมภาษณ์นะครับทั้ง3ด้านด้านมีการเคาะและออกแบบและด้านประสิทธิภาพการทำงานด้านประโยชน์และผลกระทบได้ผลลัพธ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 3.25 ครับและค่าอย่างเป็นอยู่ที่ 0.17 ครับซึ่งอยู่ในระดับมากเนื่องจากแอปพลิเคชันฝึกฝนทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นยังเป็นเพียงต้นแบบจึงมีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 1. เพิ่มระบบการวัดค่าความสามารถของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ 2. เพิ่มระบบปลดล็อกเลเวลหลังจากที่ผู้ใช้งานทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันในการฝึกการพูดและการฟังนะครับของภาษาอังกฤษนะครับให้ตัวฐานข้อมูลตัวนี้คือเราเชื่อมต่อกับตัว Google หรือเปล่าครับผมในการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดแอปของผมยังไม่มีฐานข้อมูลครับอ๋อแล้วอย่างการพูดเป็นเงื่อนไขในการทำงานครับอ๋อแล้วอย่างการพูดเนี่ยเราจะตรวจสอบยังไงครับคือมันจะเป็นตัวเครื่องมือในการประมวลผลของไอแอปมาหมายถึงตัวแอปเราสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องในการพูดได้ใช่ไหมครับเป็นคำเป็นคำคำใช้ไลบรารีตัวไหนนะครับผมใช้ของผมเป็นภาษาดาร์ทซึ่งตรวจสอบคำนะครับผมตรวจสอบว่าสำเนียงถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันยังมีความผิดพลาดของการรับเสียงอยู่ครับในบางคำนั้นคือสมมติว่ามุออกเสียงว่ามุบางทีก็จะเป็นแบบไปตัวอื่นครับเป็นนุหรือมุคล้ายๆกันไงครับมันยังมีข้อผิดพลาดอยู่ครับตัวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตถ้าไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหมครับอันนี้ใช้ได้ครับแล้วในการออกแบบเนื้อหาเนี่ยทางผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาตามกระบวนการสอบของเขาหรือเปล่าครับหรือว่าแนวไหนครับออกแบบตามกระบวนการสอบครับซึ่งจะอ้างอิงจากหนังสือที่ผมได้ซื้อมาเป็นตัวต้นแบบของข้อสอบครับ
ความจริงของเรามีภาษาญี่ปุ่นอยู่เนาะเราอาจจะเข้าไปคอนซัลต์กับอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มทดลองเราอาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนในภาษาญี่ปุ่นนักเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราก็ได้นะครับจะได้รับฟีดแบ็กในเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมของเราเนาะครับอีกนิดนึงครับในเรื่องของการเขียนเนี่ยการเขียนนี่เราทดสอบยังไงนะครับใช้ตัวอิมูเลเตอร์ในการทดสอบครับก็คือเราก็เขียนใช้ปากกาเขียนลงในแท็บเล็ตอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้นี่คือเขียนโปรแกรมเหรอหรือไม่ใช่ครับไอ้ทดสอบการเขียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครับเรื่องของทักษะการเขียนหมดการเขียนเหรอครับคือผมได้ปรึกษาครูสอนภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนที่ผมเคยเรียนมาครับคือเขาบอกว่าสามารถใช้ในข้อสอบเป็นการเติมคำได้ครับอ๋อเป็นเลือกใช้เลือกตอบเป็นช้อยเอาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อส่วนการอ่านนะครับผมครับการอ่านนี่เราทดสอบยังไงนะครับการอ่านจะให้เป็นบทความยาวๆมาบทความหนึ่งแล้วก็จะมีคำที่หายไปครับให้เลือกตอบว่าในช่องนั้นมีคำไหนที่หายไปครับเหมือนอ่านแล้วก็ดูวิเคราะห์ว่าอะไรคำไหนหายไปใช่ไหมครับครับไอ้ตัวเสียงในแบบทดสอบเรื่องของการฟังเนี่ยเสียงพวกนี้นี่เราอัดจากไหนมาครับผมใช้ไฟเสียงจากหนังสือที่ผมหามาครับแนะนำอีกนิดนึงก็คืออยากจะอาจจะผู้วิจัยจะลองปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอย่างเนี้ยเรามีภาษาญี่ปุ่นเนาะอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเป็นภาควิชาเลยเพราะนั้นอาจจะลองใช้แอปพลิเคชันตัวเนี้ยกับอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นดูก็ได้เนาะแล้วให้เขาใช้คลาสในเอาไปใช้ในคลาสสอนภาษาญี่ปุ่นระดับ1ระดับ2อะไรก็ได้เนาะครับโอเคครับครับผมครับในส่วนของตัวโปรแกรมก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับผมว่าในส่วนของภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับผมครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเรานี่คือมีระดับใช่ไหมครับระดับต่างๆระดับ1ระดับ2ง่ายไปยากงั้นหรือเปล่าครับผมครับใช่ครับครับผมครับนี่ก็โดยหลักๆนี่คือมีผู้เรียนสามารถทำได้ไปถึงระดับสุดท้ายหรือยังครับหรือไงครับผมครับในตอนนี้ยังแค่ระดับ1ระดับแรกอยู่ครับยังไม่ได้ทำระดับ1ครับอ๋อโอเคครับผมครับเมื่อกี้อาจารย์เห็นผลประเมินสักนิดนึงครับในส่วนของการวิเคราะห์ออกแบบรู้สึกมันคะแนนมันน้อยไปเยอะเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมครับมันคือผมยังเป็นในส่วนใหญ่คือบุคคลทั่วไปนี้จะเป็นแบบนักเรียนมัธยมครับซึ่งเขาก็ใช้งานบางทีก็ใช้งานไม่ค่อยเป็นเขาก็เลยมีความให้คะแนนมาแบบนี้ครับอืมครับผมครับไม่งั้นเราอาจจะต้องจัดเทรนก่อนเนาะว่าจะใช้แอปอะไรอย่างเงี้ยใช้ยังไงอะไรต่างๆเราจะมีคู่มือให้ประกอบด้วยก็น่าจะดีนะครับว่าการใช้งานพวกแอปเนี่ยครับผมต้องใช้งานยังไงอะไรต่างๆครับน่าจะช่วยได้เยอะครับทำให้การใช้งานมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะนะครับผมครับรวมถึงอาจจะมี AI เข้าไปช่วยด้วยก็ได้ครับถ้ามาในเฟสถัดไปอะไรต่างๆครับผมอย่างเช่นพัฒนาไปอย่างเช่นถึงระดับทำระดับ2อยู่แล้วพบว่าบางทีทำไปแล้วไม่ได้อะไรต่างๆนี่อาจจะดึงในส่วนของแบบทดสอบระดับ1เข้าไปหรือคล้ายๆกับว่าให้มันมีแบบปรับระดับได้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้การทำในส่วนของแบบทดสอบเนี่ยมันง่ายขึ้นตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมครับเนาะครับผมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ